ออฟไลน์แล้วไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ทำได้เหมือนออนไลน์ปกติเวลาเดินทางผมก็จะมีโทรศัพท์สำรองเอาไว้ติดกับมอเตอร์ไซค์นะครับใช้นำทางเป็นแผนที่ออฟไลน์นะครับก็คือไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับเดี๋ยวมาทำให้ดูว่าทำยังไงเริ่มแรกโทรศัพท์ของเราก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ไว้ก่อนนะครับเชื่อมต่อเพื่อใช้ดาวน์โหลดแผนที่นะครับทีนี้เราก็มากดแผนที่เลย Google Map นี่เห็นไหมครับตอนนี้มันมีอินเทอร์เน็ตมี Wi-Fi อยู่นะครับวิธีจะโหลดแผนที่ใช้ยังไงกดไปที่ Account ของเราเห็นไหมครับจะเห็นคำว่าแผนที่ออฟไลน์ขึ้นมากดไปเลยอันนี้ผมโหลดไว้แล้วนะครับแผนที่จังหวัดตากเราก็เลือกนะครับโดยกดเลือกแผนที่เห็นไหมครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้มีบอกด้วยการดาวน์โหลดจะใช้พื้นที่ว่าง260เมกะไบต์นะครับเราก็เลื่อนเอาครับเลื่อนสมมติเราจะไปโซนภาคเหนือปึ๊บเราก็235เมกเห็นไหมครับเราก็กดดาวน์โหลดได้เลยปึ้งมันก็จะขึ้นดาวน์โหลดเห็นไหมฮะ30วิแล้วเอ้ย 30% 52% เราก็ปล่อยให้มันดาวน์โหลดไปจนเสร็จดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับมันจะขึ้นว่าแผ่นที่8เราตั้งได้ตั้งชื่อนะอัปเดตดูเปลี่ยนชื่อแล้วก็เปลี่ยนเลยว่าภาคเหนือนี่พิมพ์ไปเลยกดบันทึกเป็นบันทึกภาคเหนือแล้วหมดอายุวันนี้วันที่7กุมภาพันธ์2524นะมันมีอายุ1ปีนะใช้ได้ปีหนึ่งเลยเก็บไว้ในเครื่องหรือจะคอยอัปเดตก็ได้พอเราได้แผนที่แล้วนะครับมีแผนที่ของเราแล้วเราก็ใช้ได้แต่ตอนนี้มันมี Wi-Fi อยู่ยังไงก็ใช้ได้เดี๋ยวผมปิด Wi-Fi เลยปิดนะครับเครือข่ายมือถือไม่มีนะไม่มีซิมเครือข่ายเชื่อมต่ออื่น Airplane Mode มีไหมโหมดเครื่องบินเปิดด้วยเลยอ่ะจะได้เห็นว่ามันใช้ไม่ได้ไม่มีสัญญาณใดๆแล้วนะครับเราก็กลับมาที่แผนที่กดตามนี้นะวิธีใช้ก็คือพอมันขึ้นมาเป็นแบบนี้เราก็จิ้มไปเลยอันนี้จิ้มไปที่แผ่นที่ขึ้นมาแล้วทีนี้ถ้าเรากดนำทางเชียงใหม่สมมติผมจะไปเชียงใหม่เห็นไหมฮะขึ้นข้างล่างออฟไลน์ข้อมูลจำกัดอันนี้แปลว่าเราเข้าแผ่นที่ออฟไลน์แล้วนะครับกดเส้นทางเลยปุ๊บไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้เพราะว่าตอนนี้เราอยู่กรุงเทพนะครับที่นี้เราโหลดแต่ภาคเหนือเพราะนั้นเรามาเลือกในตำแหน่งสมมุติว่าเอาจากจังหวัดใกล้ๆแล้วกันแม่โจ้เลือกแม่โจ้แล้วกันตกลงปุ๊บเห็นไหมครับนำทางได้ทันทีมันเป็นออฟไลน์มันจะเป็นรถยนต์อย่างเดียวนะครับมันไม่สามารถเป็นมอเตอร์ไซค์เป็นอะไรอย่างอื่นได้นะครับแต่พวกนี้ตั้งได้หมดจะเลี่ยงอะไรตั้งได้ผมตั้งเลี่ยงทางหลวงไว้เพราะผมไม่ชอบวิ่งบนทางหลวงชอบวิ่งทางหลวงชนบท4หลักนะครับแล้วก็มันก็จะมีบอกนะฮะระยะทางดูตัวอย่างดูตัวอย่างกดปึ๊บเข้าไปนี่เห็นไหมมันก็จะมีบอกมุ่งหน้าทางตะวันตกเฉียงใต้แผนที่ก็มีตามนี้นะครับกดไปเห็นไหมครับมันจะบอกจุดเลี้ยวต่างๆได้หมดเลยขับตรงไปตลอดผมกดมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับ
ก็จะใช้นำทางได้เอาเพิ่มจุดแวะสมมติว่าเราเพิ่มจุดแวะเป็นตรงนี้แล้วกันเลือกในแผนที่ผมเพิ่มจุดแวะเป็นตรงนี้เขาเรือกดตกลงปุ๊บเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยสลับก็ยังได้อยู่ทำได้เหมือนออนไลน์ปกตินะครับเสร็จสิ้นมันก็จะบอกว่าใช้เวลาเดินทาง1ชั่วโมง4นาทีออฟไลน์ชัดเจนนะครับอันนี้มันก็จะมีบอกชัดเจนเลยเราก็โหลดเก็บไว้อีกนะครับเราโหลดเป็นเมืองเล็กๆก็ได้นะโหลดเป็นเมืองเล็กๆเนี่ยถ้าเราขยายมันก็จะโหลดเป็นเมืองเล็กๆแต่ถ้าเราย่อมันก็จะได้ทั้งโหเนี่ยหลายจังหวัดเลยปลายแม่ฮ่องสอนลำพูนอันนี้สุโขทัยได้หลายจังหวัดแต่ถ้าเราขยายเอาเราจะเที่ยวแต่ลำพูนอ่ะเราขยายก็มันก็จะดาวน์โหลดเฉพาะแต่ลำพูนถ้าเราทำแบบนี้มันก็จะได้หลายจังหวัดมันก็จะเปลืองเมมเปลืองพื้นที่นิดนึงนะครับผมก็จะดาวน์โหลดเก็บไว้เป็นจังหวัดเวลาใช้ก็มันก็ประหยัดพื้นที่เมมแล้วก็มันก็จะใช้เป็นเมืองไปง่ายดีนะครับอย่างเช่นเนี้ยผมก็จะดาวน์โหลดอ่ะตากนะครับผมชอบไปตากดาวน์โหลดแม่ห้องสอนดาวน์โหลดอะไรก็ว่าไปแล้วก็ตั้งชื่อไว้มันมีอายุ1ปีเปลี่ยนชื่อได้ลบได้ดูได้อัปเดตได้ดูเห็นไหมฮะตากดูวิธีใช้ก็จิ้มไปที่แผ่นที่เลยแค่นี้เองนะครับลองตากกันอีกทีนึงนี่มันเขียนว่าใช้งานค้นหาและนำทางออฟไลน์ในพื้นที่นี้ได้เห็นไหมปึ๊บทีนี้เราก็กดนำทางสมมติว่าเราจะไปแม่เมยเอาใหม่เพิ่มอชจุดค้นหาเห็นไหมมันก็จะขึ้นถ้าเราใช้ย่อขยายแม่เมยนี่แม่เมยไหนเนี่ยเอ้าไม่ใช่ตากนี่ว่าดูดีๆนะครับดูดีๆไปอุทยานแห่งชาติสารวินเลยดีกว่ากดนำทางปึ้งไม่ได้เพราะว่าเหมือนเดิมเราอยู่กรุงเทพเราก็เลือกในแผนที่สมมติว่าเรามาจากอุทยานแห่งชาติแม่เมยขยายตกลงปุ้งเห็นไหม2ชั่วโมง28นาทีสัญลักษณ์เป็นออฟไลน์หมดเลย125กิโลก็จะบอกหมดนะครับอันเนี้ยมันจะกดนำทางไม่ได้นะจนกว่าเนี่ยตอนเนี้ยจนกว่าสัญลักษณ์เนี้ยมันจะไปอยู่ในพื้นที่ของมันนะครับจนกว่าสัญลักษณ์นี้มันไปอยู่พื้นที่ของมันจะไปอยู่แถวๆจังหวัดตากก่อนนะมันถึงจะใช้งานได้มันถึงจะกดนำทางได้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบนะครับและเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับ